ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซ่บค่ะยำเป็นข้าวมันไก่เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์อดีตนักร้องยุค90ที่วันนี้จะควงภรรยาสาวสวยอย่างครูก้อยณัชชาและลูกสาวสุดน่ารักณัชชาวัย1ขวบ5เดือนมาโชว์พัฒนาการเกินวัยสุดปังบุรีเย่และเปิดเผยที่มาของชื่อสุดเก๋อย่างน้องอันโดรเมดาพร้อมประกาศเตรียมทุ่มเงินหลักล้านปั๊มลูกคนที่2จ้าคุณตายวัยกรี๊ดอะไรมันจะต้องทุ่มเทขนาดนั้นล่ะจ๊ะงั้นเราไปเจอกับพวกเขากันได้เลยขอต้อนรับครอบครัวลอยชูศักดิ์เจมสวัสดีคุณก้อยสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีค่ะพี่เราจะเรียกเขาว่าคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สวัสดีเฟิร์นสวัสดีค่ะคือเราต้องเรียกเขาว่าสั้นว่าน้องเมดาน้องเมดาแต่ชื่อเต็มๆคืออันโดรเมดาอันโดรเมดาครับถ้าคุณอธิบายแล้วล่ะคนนี้น่าจะเป็นชื่อที่แปลกที่สุดที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็เผอจะยาวที่สุดในบรรดาชื่อพูดดาราอันโดรเมดาอุ้ยเอาอะไรครับอยากเอาโนฟามิโก้ฟามิโก้เป็นมือเดียวให้หน่อยตอนนี้อยู่ในวัยที่ว่าเห็นอะไรก็คืออะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้แหละนี่แหละขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโอเคจริงๆที่มาของชื่อเนี่ยมันมาจากเราตั้งโจทย์เอาไว้นะครับน้องเมดาคะอันแนะนำตัวนิดนึงค่ะแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวชื่ออะไรคะหญิงอันอันอะไรคะหนูชื่ออะไรคะอันนกอะไรคะนี่นกฟลามิงโก้ค่ะเดี๋ยวฟลามิงโก้กำลังตื่นเต้นกับนกฟลามิงโก้คือชื่ออันโดรเมดาเนี่ยนะครับมันมาจากโจทย์ที่เราตั้งว่าเราอยากมีชื่อลูกที่มีความหมายแล้วก็ไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำใครก็เลยมีโอกาสได้ไปอ่านเจอพระราชนิพนธ์อยู่เรื่องนึงเรื่องวิวาห์พระสมุทรนกฟลามิงโก้ซึ่งเป็นวรรณคดีไทยนะครับนางเอกชื่อนางอันโดรเมดาคือนางเอกในวรรณคดีไทยครับแต่เขาไม่ใช่คนไทยสิใช่ครับก็คือเป็นบทละครดัดแปลงคือมาจากแอนโดรเมดานั่นแหละก็คือมาจากบทพระราชนิพนธ์ใช่ครับของรัชกาลที่6แล้วชื่อความหมายดีมากครับนางอันโดรเมดาเป็นผู้หญิงที่เสียสละแล้วถ้าเกิดมองว่าชื่อแอนโดรเมดานี่คือกาแล็กซี่ที่ส่องแสงสว่างได้ด้วยตัวเองพูดเก่งเหมือนกันนะนี่แล้วเขาบอกว่าตั้งชื่อพ้องพิงขนาดนี้อันโดรเมดาแต่เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าน้องเมดาใช่เขาเรียกตัวเองว่าอะไรคะหนูดาหนูดาคนไหนหนูดายกมือขึ้นลูกคนไหนชื่อหนูดานี่คือแก้วค่ะแก้วลุงพีเคอย่าไปกินนะคะหนูนอนไม่หลับกาอะไรคะพูดเก่งขนาดนี้คุณแค่1ขวบกับอีก5เดือนใช่ครับใช่ครับ1ขวบเขาเริ่มพูดตั้งกี่ขวบตั้งแต่กี่เดือนแต่ประมาณ9เดือน10เดือนนี้เริ่มเป็นคำแล้วค่ะอันนั้นถือว่าเร็วกว่าเด็กคนอื่นป่ะถือว่าค่อนข้างเร็วกว่านิดนึงค่ะนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางการพูดของน้องโอ้โหตอนนี้10พยางค์ได้นะคะติดต่อกันเป็นคำถามเป็นประโยคพูดเหมือนกับชื่อจริงกับนามสกุลอันโดรเมดาลอยชูศักดิ์นี่พูดได้แล้วหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะต้องโชว์นะลูกวันนี้นะหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงทำหน้าตึงใส่นะเฟิร์นไปแล้วเด็กหญิงอันนกอะไรคะนกอะไรคะแล้วเด็กด้วยนะแล้วรายการสดด้วยนะไม่เป็นไรที่นี่มีเด็กมาเยอะเขาจะดูเข้าใจไม่แต่นั่งดูอยู่เนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นปากพูดหรือว่ามือหรือท่าทางเนี่ยดูเป็นเด็กฉลาดเกินเด็กคนอื่นจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรกว่าเด็กคนอื่นหรอกครับก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างให้เวลากับลูกมากนะครับเพราะฉะนั้นเลยเราอ่านนิทานให้ฟังทุกวันเราตอบคำถามทุกคำถามที่เขาอยากรู้หรอครับแต่ละวันนี่นั่นอะไรคะนี่อะไรคะนี่อะไรคะมันก็เลยทำให้เขามีโอกาสได้พูดบ่อยเท่านั้นเองครับคือเราใช้วิธีในการคุยกับเขาเยอะๆแล้วก็สร้างคำถามถามเขาเพื่อให้เขาตอบเพื่อให้เขาตอบให้มีส่วนร่วมในเกมนอกจากเรื่องของการพูดแล้วอันโดรเมดาเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถในการที่เขาชอบเป็นคนอ่านมากเวลาใครมาบ้านนี่คือจะอ่านนิทานให้ฟังให้อ่านให้ฟังอ๋อเขายังไม่ได้อ่านให้ฟังใช่อ่านให้ฟังอ๋อหมายถึงแบบถ้าใบเฟิร์นในบ้านอย่างเงี้ยปั๊บเขาจะลากใบเฟิร์นมาอ่านให้ฟังจะบอกว่าฟังเขาอยากฟังเหรอเขาอยากตัวเขาอยากฟังใช่แล้วคำแรกที่เขาพูดได้คือคำว่าอะไรจริงๆคำแรกคือป๊าป๊าชนะดิมาก่อนป๊าๆมาก่อนแม่มาก่อนแม่ใช่คือน้องเมดาเนี่ยนะครับเวลาที่เราอ่านนิทานให้เขาฟังสักรอบเนี่ยเขาจะจำพอเขาจำเวลาเราอ่านรอบสองเนี่ยเขาจะสามารถที่จะต่อได้มันบางทีเราก็งงเฮ้ยหรือว่าเขาอ่านออกแล้วอะไรแบบนี้ยังไงฮะแต่ว่าด้วยความสมองความจำของเด็กวัยนี้คือเขาจำเร็วมากเขาสามารถสมมติเราแบบบทกลอนในหนังสือยาวๆเนี่ยเราอ่านแค่วรรคแรกวรรคหลังเขาต่อได้เขาต่อได้แล้วเขารู้ว่าเนี่ยหน้าที่กำลังจะเปิดเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรจำได้แล้วเขาจำได้หมดแล้วเวลาเราเล่านิทานให้เขาฟังหรือว่าพูดเรื่องราวอะไรเขาฟัง
ตัวเขามีสมาธิในการฟังเขาชอบจะนิ่งฟังไหมใช่ค่ะเพราะเวลาสอนนะก็จะชอบสอนเหมือนสอนเด็กนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะจ้าจ๋าหน้าเราจะเว้นว่างเอาไว้เขาจะจ้าจ๋าหน้าฟังอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะจ้าจ๋าหน้าเขาจะฟังเราจะทำแบบนี้จ้าจ๋าตลอดเป็นฟังเบาๆจ้าจ๋าจ้าจ๋าหน้าเปลี่ยนเป็นว่าเขาทำไมเขาดูอยู่นะพี่จ้าจ๋ามันเป็นหนังสือทำไมหนังสือชื่อนะจ้าจ๋าหน้าฟังให้สอนให้เด็กๆพูดจาพลอยไพเราะว่าจ้าจ๋าแล้วจะหน้าฟังจ้าจ๋าเอาจริงๆถ้าเด็กฉลาดเนี่ยแน่นอนมันมาพร้อมกับความสนสนไหมเอ๊ะแต่แปลกนะลูกเมดาไม่สนนะนะครับเมดาก็ไม่สนในระดับเด็กผู้หญิงมากกว่าไม่สนหรือว่าสนระดับที่พ่อรับได้พ่อรับได้มากกว่าคือเขาจะนิสัยคล้ายๆพ่อครับก็คือว่าเขาจะนิ่งจะนิ่งๆหน่อยเขาจะนิ่งๆแล้วเขาจะสังเกตแล้วเขาจะสนสนเหมือนกันนะแต่ว่าสนในระดับที่แบบก็ไม่ได้เท่ากับคนอื่นที่แบบวิ่งหนีคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจับไม่ทันวิ่งแล้วครับแล้ววิ่งแล้วเหรอแล้ววิ่งไหมวิ่งค่ะเวลาไปเที่ยวตามห้างเนี่ยปล่อยแล้วไปเลยป่ะก็วิ่งค่ะก็หนักเรียกว่าสนแล้วนะคือสนนะเออถ้าเราดูรวมๆเขาแล้วในนิสัยเขาจะไปในทางคุณพ่อมากกว่าหรือว่าคุณแม่ใช่ค่ะไปทางคุณพ่อมากกว่ายังไงบ้างเหมือนพี่เจมยังไงบ้างพี่เจมเคยได้ข่าวว่าชอบแบบว่าเรื่องผ้าเดินในบ้านไม่มีนิสัยนะนิสัยนั้นได้มั้ยเด็กเขาก็ไม่รู้มั้ยตอนนี้เรื่องเด็ดขาดแล้วค่ะเรื่องเปลื้องผ้าเดินที่ตอนนี้ไม่เปลื้องเหรอใส่เป็นแบบผ้าเตี่ยวไม่ได้ดีกว่าเลยค่ะก็คือนิสัยเขายังไงบ้างเป็นคนยังไงพี่เจมปกติจริงๆของเขาถ้าอยู่ที่บ้านเขาจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเป็นคนเงียบนมแม่ค่อยกินกันจะกินนมแม่ไม่ได้ลูกไม่ได้นะนมแม่ดังมากเลยกินนมแม่กินนมแม่มีคนดูเป็นล้านนะลูกก็คือเป็นคนน้องเป็นคนจะมีสมาธิแล้วก็ค่อนข้างแบบจะมีความสุขเหมือนพี่เจใช่ค่ะจะไม่ค่อยวุ่นวายไม่วุ่นวายแล้วจริงหรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ขึ้นเสียงกับลูกเลยไม่ตีไม่ว่าไม่อะไรเลยเหรอผมใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับคือคุยกับเขาเวลาเราเห็นฝรั่งเลี้ยงลูกเนี่ยเราสังเกตว่าเขาคุยเหมือนเด็กเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งคุยกันด้วยเหตุและผลเลยบางคนคิดว่าอุ้ยบางทีเด็กไม่เข้าใจมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยน้ำเสียงของเราเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยผมจะไม่ตีผมจะไม่ดุแล้วไม่ขู่แต่ผมจะคุยด้วยเหตุผลเช่นไม่ให้เขาจับอันนี้ลูกรู้ไหมว่าถ้าจับอันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะร้อนแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าใจไหมผมว่าเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจนะเดี๋ยวขอดูแลคุณแม่ก่อนไว้เลยคุณแม่หลุดเดี๋ยวถามพี่เจมดีกว่าว่าการที่ไม่ให้ขึ้นเสียงกับลูกเนี่ยจริงๆแล้วไอเดียก็คือมาจากพี่เจมเลยเพราะพี่เจมเป็นคนบอกพี่ก้อยด้วยว่าห้ามไม่ให้คุณแม่เนี่ยถ้าลูกทำผิดห้ามใช้โทนเสียงที่ดุใช่แม้กระทั่งโทนเสียงยังไม่ได้นะคะโทนเสียงก็ไม่ได้เช่นบอกว่าไม่ได้ยาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ใช้แล้วนะคะสมมติว่าบางทีแบบเด็กเขากินอาหารแล้วเขาจะแบบบางทีเอาปล่อยลงไปที่พื้นหรือว่าก็คายอะไรเงี้ยเราก็จะบอกไม่ได้ยาลูกยาเขาบอกอย่าใช้โทนเสียงแล้วต้องยังไงก็ต้องบอกว่าอาหารอยู่ในจานก็พูดแค่นี้อาหารอยู่ในจานแต่ก็ไม่ต้องดุว่ายากไหมสำหรับพี่ก้อยในการที่เราจะต้องแบบแต่เราเข้าใจค่ะเราปรับได้เพราะว่าตอนแรกเราก็แบบเอ้ยพูดไปตามอารมณ์ใช่ไหมคะแต่เขาก็จะบอกเราว่าเลี้ยงลูกต้องไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยเลี้ยงลูกต้องไม่มีอารมณ์นะเราเนี่ยกำลังจะมีแล้วถ้าสองคนเอาจริงแบบหงุดหงิดทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับลูกมีโอกาสได้ยินไหมอันนี้เขาจะซีเรียสมากอันนี้คือกฎของบ้านเลยครับกฎของบ้านกฎของบ้านเลยห้ามทะเลาะกันต่อหน้าลูกเด็ดขาดครับถ้ามีหลุดใครหลุดออกมานี่ต้องเข้าห้องเย็นเลยฮะต้องมานั่งมีบ้างมีบ้างหลุดมีห้องเย็นคืออะไรอ่ะช่องแรกๆเฮ้ยน่าสนใจห้องเย็นคืออะไรอ่ะห้องเย็นคือห้องปรับทัศนคติมันคือห้องไหนของบ้านห้องนอนนี่แหละห้องนอนนี่แหละห้องนอนนี่แหละเราจะคุยกันแบบซีเรียสเลยแล้วจะคุยกันด้วยเหตุและผลนะค่ะว่าไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ต่อไปเราต้องปรับยังไงเพราะว่าเขาเริ่มที่จะพิกอัพคำแล้วจับคำแล้วแล้วเขาก็จะรู้ความรู้สึกแม้กระทั่งว่าเขาจะไม่รู้ว่าคำพูดนั้นคืออะไรแต่เขาจะรู้ว่า mood and tone นะมันความหมายมันคือกดดันหรือคืออะไรใครหลุดมากกว่ากันก้อยจริงเหรอทำไมอะด้วยความเราเป็นผู้หญิงไงเราก็จะมีแบบอารมณ์ผู้หญิงใช่ไหมอย่างเช่นอะไรไม่ได้ดั่งใจอะค่ะนู่นนี่นั่นรกอันนี้จัดการไม่ได้ตามที่เราต้องการวางแผนไว้หมายถึงบ้านมันรกอะไรอย่างเงี้ยเหรอหมายถึงว่าทุกอย่างที่เราแพลนเอาไว้เช่นวันนี้จะต้องออก10โมงแต่เธอ10โมงครึ่งแล้วยังอาบน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นดั่งใจเราอะพูดไปเรื่อยอะว่าไงครับมีอะไรจะบอกภรรยาเสียงเป็นอย่างนี้โทนนี้ได้ไหมได้ฮะก็จริงๆก็มันก็มีข้อผิดพลาดแหละทุกคนมีจุดอ่อนแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่มาทะเลาะกันต่อหน้าลูกมีอะไรเราไปเคลียร์กันข้างหลังชอบห้องเย็นเนี่ยชอบเย็นห้องเย็นแต่ห้องนั้นก็เป็นห้องร้อนที่ทำให้มีลูกไม่ใช่หรอแหมพี่รู้จริงนะตัวเองเนี่ยไม่แล้วอย่างนี้ปรับกันนานไหมกว่าที่แบบว่า
เราทั้งสองคนจะเก็ตเลยว่ามันออโตเมติกเลยว่าห้ามเสียงเข้มจริงๆก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าเราต่างคนก็ต่างมีนิสัยนะฮะเริ่มจากโอ้โหปรับตัวเรื่องชีวิตคู่แล้วมาปรับตัวกันตอนมีลูกอีกนี่คือดอกไม้ลูกดอกไม้ลูกสาวก็ขวบกว่าแล้วใช่ครับพี่เจมมองตัวเองว่าเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวไหมเพราะเรามีลูกสาวนะคือแรกเริ่มเนี่ยนะครับเป็นคุณพ่อที่เขาเรียกว่าอะไรอะฮะระวังทุกเรื่องเลยระวังซะจนแบบบางทีไม่ดีนะมันทำให้เป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเด็กจนเกินไปตอนช่วงแรกๆนะห้ามไม่ยินใช่คือนึกว่าตัวเองเป็นบอดี้การ์ดประธานาธิบดีอะโพสเทคทุกอย่างทุกอย่างเยอะคือแทบจะไม่ให้มีล้มไม่ให้มีรอยถลอกอะไรเลยซึ่งไม่ดีควรจะให้ลูกล้มบ้างควรจะให้ลูกหัวปูดหัวโนบ้างเขาจะได้เรียนรู้เพื่อจะไม่ล้มครั้งต่อไปค่ะแล้วทำใจนานไหมกว่าจะปล่อยให้ลูกล้มได้นานมากครับทำใจนานมากถึงทุกวันนี้ก็ยังกังวลแต่พยายามที่แบบหักข้ามใจตัวเองทำยังไงเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าวันนึงผมมีลูกอะแล้วเห็นเขาวิ่งอยู่แล้วเห็นขอบโต๊ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าชนแน่พี่ต้องเอาโตไปขวางแล้วอะแล้วทำยังไงแบบชนเขาใช้วิธีป้องกันพี่เคต้องคิดแบบนี้ว่าต้องคิดว่ายังไงเขาไม่ตายโอเคก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาล้มบ้างให้เขาล้มบ้างแต่อะไรที่มันจะถึงตายเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรป้องกันไว้บ้างโอเคคิดแค่นั้นแหละถ้าเกิดอย่างปล้องปลั๊กนี่เราสามารถปิดได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอบโต๊ะก็เอายางมาใส่ได้ถูกต้องแต่ถ้าล้มก็ต้องปล่อยเขาต้องปล่อยต้องล้มแล้วถ้าเขาร้องไห้อ่ะร้องไห้ก็คือร้องไห้โอไหมมีแบบโอให้หยุดไหมหรือว่าปล่อยให้ร้องจะไม่ใช้คำว่าโอเลยไม่โอครับแต่ว่าเราจะอยู่เคียงข้างเขาให้ความรักกอดเขาแต่ไม่โอไม่ตีพื้นบางบ้านนะอุ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อแก้แค้นให้เดี๋ยวพ่อตีคืนให้ไม่ดีนะครับครับนมแม่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกินนมแม่ไม่ได้ลูกมันออกสู่สาธารณชนกลางอะไรคะลูกกลางคืนค่ะนมแม่ตอนกลางนี่จะวันนี้กลางวันต้องกินนมกล่องกลางวันไม่เหมือนเนาะเขารู้ด้วยว่ากลางวันกลางคืนคือโอ้ยลูกผมฝึกให้เล่นตลกด้วยนะฮะยังไงหนูขอสักหนึ่งเล่นตลกไม่ได้คะเล่นตลกเล่นตลกดูสิอันนี้อะไรลูกจักกะหลิมเอ้ยจักอะไรลูกโอ้วันนี้จักอะไรจักแล้วแหมใจโง่แล้วคณะนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมวันนี้คณะนี้ไม่พร้อมขึ้นโชว์เดี๋ยวมาออดิชั่นกับเสียงเดี๋ยววันหลังค่อยออใหม่นะฮะหลังแล้วกันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เจมถึงขั้นห่วงลูกมากคุณย่าก็ไม่ได้อุ้มคุณย่านี่คือคุณแม่ของพี่เจมก็ไม่ได้อุ้มหลานตอนเด็กๆเลยอะตอนที่คอยังไม่แข็งอะค่ะเขาจะไม่ไว้ใจให้ใครอุ้มเลยแม้กระทั่งจะเป็นแบบคุณย่าใครอุ้มได้บ้างตอนนั้นอะช่วงเขาคนเดียวคือถึงแม้ว่าไม่ได้อุ้มเลยค่ะเขาจะกลัวเราล็อกคอแบบล็อกคอเด็กไม่ถูกต้องอ่ะประมาณนี้แสดงว่าก่อนหน้าที่จะมีน้องพี่เจมก็คือศึกษาในเรื่องของการเขาฝึกเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้พยาบาลฝึกเขาจะมีคอร์สฝึกค่ะฝึกอาบน้ำฝึกอุ้มเด็กถ้าเกิดแดดดี้รักลูกขนาดนี้แดดดี้สปอยลูกไหมโหช่วงแรกสปอยมากจนกระทั่งก้อยเรียกเข้าห้องเย็นอันนี้ก้อยเรียกอีกแล้วเหรอใช่เดี๋ยวก่อนเข้าห้องเย็นหรือห้องร้อนห้องเย็นค่ะห้องเย็นโอเคเดี๋ยวมันร้อนไม่เห็นไม่ห้องเย็นธรรมดานะถือแส้มาด้วยไม่ใช่อ๋อไม่มีหมายถึงว่าอะไรเนี่ยครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นแบบประมาณว่าด้วยความรักลูกสาวไงอยากจะซื้อของให้ลูกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานู่นนี่มีอยู่ครั้งนึงตอนที่เราพาเขาไปดูเป็นอควาเรียมอะค่ะแล้วออกมาก็จะแบบมีตุ๊กตาปลาหมึกเอ้ยมีนางเงือกนู่นนี่แล้วเด็กก็แบบอยากได้นู่นนี่ทุกอย่างพี่เจมก็บอกว่าไม่ต้องเลือกเลยก้อยไม่ต้องเลือกหยิบไปหมดเลยทุกตัวเอาไปเลยทุกตัวแล้วเราผิดตรงไหนนี่ไงเห็นไหมเนี่ยผิดครับผิดไม่ได้อันนี้ผิดอย่างแรงเลยครับตอนนั้นเนี่ยพอตั้งแต่วันนั้นผมได้สติผมกลับมาบ้านผมคุยกับภรรยาเลยครับเราต้องรู้จักสอนลูกคำว่าสิ้นเปลืองใช้แต่ของที่จำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเราได้ยินคนอื่นนะถึงจะเตือนสติได้วันที่พี่เจมบอกว่าก้อยก็หยิบมันเลยทุกตัวไม่ต้องเลือกไม่ต้องเสียเวลาแต่มีคุณแม่คนข้างหลังแล้วนะเขาบอกว่ามีเด็กลูกของเขาค่ะโตกว่าเมดาบอกว่าแม่ครับแม่ครับเดี๋ยวน้องจะเลือกตัวนึงตัวที่ราคาเป็นไงนะไม่แพงแม่ก็บอกว่าไม่ต้องที่บ้านมีแล้วโอ้โหแต่แค่คำนี้คำเดียวเลยโอ้มันเตือนสติเราเลยครับเตือนสติเราเลยอะจากเรื่องเล็กๆแค่นี้ถ้าเราปลูกฝังเราลูกเราตั้งแต่เล็กเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมี mindset ที่ดีใช่เลยอ่ะใช่ครับแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยรักลูกมากแล้วบางทีมีปมในวัยเด็กฉันไม่ได้ในวัยเด็กใช่ฉันให้หรอกใช่อยู่ตรงนี้นี่เองใช่อยู่ตรงนี้เลยนี่พระเจ้าถึงบอกว่าห้ามมีลูกไงเดี๋ยวสปอยเต็มที่ปรับได้ปรับได้ค่อยปรับไปเพราะเรารู้ว่าอนาคตมันดีต่อลูกอยู่แล้วเขาบอกว่ารักถึงขนาดว่าจองคิวโรงเรียนลูกตั้งแต่ลูกเนี่ย4 เดือนอ๋อถูกต้องครับ
ำไมเราต้องรีบจองขนาดนั้นคะพี่คือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาคือคุยกับภรรยาตลอดว่าเราไม่เลี้ยงลูกแบบโหเตรียมเงินทองมรดกอะไรไว้เราจะบอกลูกเลยว่าพ่อแม่ไม่มีมรดกอะไรทั้งสิ้นเป็นศูนย์นะแต่พ่อแม่มีการศึกษาที่ดีที่สุดที่ลูกอยากเรียนนะไม่บังคับด้วยดังนั้นเราเลยมองสถาบันหรือโรงเรียนที่เราคิดว่าดีที่สุดให้กับลูกแล้วมันต้องจองฮะมันต้องจองตั้งแต่4เดือนเลยเหรอตั้งแต่4เดือนฮะบางคนจองตั้งแต่ท้อง3เดือนเดี๋ยวนะคนท้องก็ไปจองแล้วจอง4เดือนแล้วเรียนเมื่อไหร่เรียนครึ่งค่ะอย่าเรียกว่าเรียนดีกว่าครับขวบครึ่งนี่คือไปเล่นไปเล่นไปเล่นกับทีเชอร์ไปเล่นแล้วเราเสียตังค์มั้ยเสียตังค์ก็เสียตังค์ก็เสียตังค์เล่นตั้งแต่ขวบครึ่งแต่ว่าก็คือถือว่าเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุขวบครึ่งเลยใช่มั้ยขวบครึ่งครับก็เดือนหน้าแล้วสิใช่ครับโอ้เริ่มเสียตังค์เดือนหน้าแล้วเหรอใช่ก็เป็นคลาสที่เรียกว่าผู้ปกครองเข้าไปเล่นด้วยได้ก็คือเราลูกไปโรงเรียนแต่เราไปได้ด้วยใช่ก็ไปลอยกับเพื่อนบางคนถามว่าอุ๊ยส่งเข้าเร็วไปไหมคือลูกอยู่กับเราเนี่ยผมมีเวลาให้ลูก22ชั่วโมงต่อวันนะอีก2ชั่วโมงไปไหนอีก2ชั่วโมงก็จูจีกับแม่อ๋อไปห้องนอนอะไรแป๊บนึงนะแล้วจะไม่นอนบ้างเลยไม่นอนไม่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบ่งเวลาตรงนี้2ชั่วโมงไปเล่นที่โรงเรียนบ้างไม่เป็นไร2ชั่วโมงค่ะช่วงเช้าพี่เตรียมทำใจไว้ยังในวันที่แบบว่าอ่ะผู้ปกครองกับพ่อแม่จะเข้าไปไม่ได้แล้วนะต้องแยกแล้วนะเราทำใจถึงวันนั้นประมาณ2เขาบอกว่า2ขวบก็จะน่าจะให้เรียนเองได้แล้วอันนั้นยังคิดไม่ออกเลยนะก็คิดว่าต้องทำใจครับก็คิดว่าต้องทำใจพยายามอยู่ใช่ไหมตอนนี้พยายามอยู่แล้วก่อนนั้นตอนที่น้องสมัครเข้าเรียนมันก็ต้องอยู่ในช่วงโควิดเลยป่ะเอาแล้วอย่างนี้เขาทดสอบไงว่าน้องพร้อมเนี่ยที่จะไปเล่นจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ยังไงอ่ะมีสอบสัมภาษณ์ใช้โปรแกรมซูมใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมคุยกันทางออนไลน์นี่แหละก็มีทีเชอร์สัมภาษณ์ทีเชอร์ก็จะดูว่าเขาสัมภาษณ์ผู้ปกครองสัมภาษณ์ตัวนี้ทั้งคู่เลยครับเขาคุยแล้วคุยกับเด็กยังไงอ่ะเขาก็จะดูวิ่งเล่นก็ลองแบบสั่งผ่านแบบว่าเขาเรียกว่าวิดีโอคอลวิดีโอคอลแล้วเขาอยู่หน้าวิดีโอคุยกับครูเหรอไม่เราก็ต้องหันกล้องให้หันกล้องแล้วก็ตามไปแคดดิตตามไปใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างหลานตอบรับคำสั่งได้ไหมนะคะแล้วมีการตอบโต้พูดได้ไหมเดินได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะผลการทดสอบเป็นยังไงบ้างผ่านมีการโทรบอกนะลูกคุณผ่านแล้วค่ะนั่นคือข่าวดีนะแต่ข่าวร้ายคือค่าเทอม6หลักจริงหรือเปล่าคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานฮะถ้าไม่ทำงานก็อาจจะเสียหลักได้6หลักเลยเหรอต่ออะไรต่อปีต่อเทอมใช่ค่ะก็จริงถ้าเป็นโรงเรียนอันนี้คือถ้าเป็น3เทอมหรือว่า2เทอม2เทอม2เทอมค่ะ6หลักนี่ต่อปีค่ะโทษทีต่อปีใช่ค่ะโอ้โห6หลักแต่ว่าอันนั้นคือ pre nursery นะคะแต่ถ้าเป็นคลาสของเขาแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงจ่ายเป็นชั่วโมงอ๋อมันจะเป็นคลาสแรกก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงจังคลาสแรกก็คือจะเป็นหลักเรียกว่า little lion ใช่ little lion ครับไปเล่นภูมิใจอ่ะสิภูมิใจครับดูหน้าพ่อสิภูมิใจหลักชั่วโมงนี้มีแฟนๆทางบ้านถามมาว่าประมาณเท่าไหร่ได้มั้ยคะเพราะว่าเขาจะส่งลูกไปเรียนเหมือนกันไม่แพงหรอครับไม่แพงไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับทีมงานขอที่ชู่เช็ดน้ำตาเต็มนิดนึงเอาอย่างงี้จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะต้องคุ้มเงินให้กับลูกเยอะแค่ไหนก็ตามน่ะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคู่นี้เขากำลังเตรียมตัวปั๊มลูกคนที่2เต็นว่าก่อนเนี้ยก็เองก็ไม่มีประจำเดือนมา2ปีเลยแล้วไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วตอนนี้สามารถมีลูกได้ไหมสักครู่เดี๋ยวได้คุยแซ่บโชว์ครับเต้นไม่มีอะไรในโลกนี้น่ารักไปกว่าเด็กน้อยอีกแล้วนะครับว่าเธอคนนี้มีชื่อว่าน้องเมดาจากอันโดรเมดานั่นเองพ่อเจมส์แม่ก้อยกำลังเตรียมตัวมีน้องให้กับเมดาเหรอจ๊ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปิดอู่ได้แล้วค่ะเพราะว่าประจำเดือนมาแล้วก็ตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ถ้าตอนเราท้องก็จะไม่มีประจำเดือนอยู่แล้วค่ะรวมๆก็เกือบ1ปีรวมถึงช่วงระยะเวลาที่เราเตรียมผนังมดลูกเตรียมที่จะใส่ตัวอ่อนเพราะคนนี้เป็นอิกซี่เบบี้นะคะเป็นเด็กหลอดแก้วอ๋อเหรอซูมหน้าหนูน้อยอีกซี่หน่อยมาจากใช่ค่ะมาจากการผสมภายนอกแล้วก็เลี้ยงเป็นตัวอ่อนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในผงมดลูกนะคะแล้วก็ประกอบกับให้นมลูกแบบฟูลไทม์เพราะก็จะไม่ได้ปั๊มนมเนื่องจากว่าเราอยู่บ้านอยู่แล้วก็เขาเข้าเต้า 100% พอเข้าเต้า 100% เนี่ยกระตุ้นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะมีฮอร์โมนน้ำนมสูงเขาเรียกว่าฮอร์โมนโปรแลคตินถ้าฮอร์โมนตัวนี้สูงมันจะไปยับยั้งการตกไข่มันก็จะทำให้เราไม่มีประจำเดือนเขาบอกว่าน้องเมดาเนี่ยคือรับประทานนมดื่มนมแม่เนี่ยจนถึงเด็กจนถึงตอนปัจจุบันนี้ก็ยังที่บอกห้าเดือนเนี่ยค่ะยังขอนมอยู่เลยก็เลยส่งผลให้ประจำเดือนพี่ก้อยเนี่ยคือไม่มาเป็นปีๆแต่ตอนนี้คือกลับมาแล้วเพิ่งจะกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้มันกลับมามันก็กลับมาเองเพราะว่าเราเริ่มถอยนมออกแล้วเพราะว่าเราก็วางแผนที่จะกระตุ้นไข่
ทำอีกซี่คนที่สองก็เริ่มแบบจากที่ต้องกินเช้าสายบ่ายเย็นก็เลยถอดเป็นแบบกลางคืนก็มีเมื่อกี้บอกเขาบอกว่ากินนมตอนไหนกินนมตอนไหนคือไปกลางวันแล้วเขาจะแบบเถียงเขาจะแบบกลางวันเพื่อเขาอยากจะกินไงกลางวันคนนี้กลางคืนคนนี้แบ่งกันอ้าวสองคนใหม่นี่อยากจะได้น้องชายหรือน้องสาวให้เขาให้แบบป้าตอบเลยจริงๆก็รักทั้งสองแบบนะแต่เราเลือกได้ใช่ไหมจริงๆนะจริงๆถ้าโดยศีลธรรมและทางกฎหมายจริงไม่ควรเลือกครับไม่ควรเลือกแต่เราว่าบางทีมันอาจจะเหลือตัวอ่อนแค่ตัวเดียวอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ได้เรียกได้เลยเอาที่แข็งแรงตอบยากจังเลยอ่ะจริงๆอยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกสาวจริงเหรอที่เจมส์ชอบผู้สาวจริงๆแล้วชอบเล่นเด็กผู้หญิงมากกว่าใช่ๆๆแล้วตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วเราคาดว่าเราจะได้เจอน้องของน้องอันโดเมดาเนี่ยประมาณเมื่อไหร่น่าจะเป็นหมายถึงว่าเริ่มตั้งครรภ์ใช่มั้ยคะถ้าเราแพลนเอาไว้คือกลางปีค่ะเพราะว่าก้อยกะว่าเดี๋ยวให้ประจำเดือนเสถียรนิดนึง มาสัก 2-3 รอบเดือนแล้วก็ถึงจะเริ่มฉีดกระตุ้นไข่ก็คือเป็นทางวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมใช่ค่ะยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าอยากจะคัดโครโมโซมตัวอ่อนว่าคนนี้เขาคัดโครโมโซมค่ะอยากคัดออกมาก็จะเป็นตัวแบบนี้แต่ครั้งที่2นี่น่าจะง่ายกว่าครั้งแรกป่ะใช่เพราะว่าเรารู้เส้นทางของการเดินทางอยู่แล้วแล้วก็รู้วิธีการบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจมครับผมสักกี่คนดีทั้งหมดทั้งมวลโอ้โหใจเราผู้ชายก็อยากมีลูกเยอะๆนะแต่ว่าเราก็ต้องดูผู้หญิงด้วยว่าเขาไหวไหมใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ท้องนะการที่พี่เจมตั้งใจจริงๆพี่เจมอยากได้3ถึง4ก็เหมือนบ้านคุณเบนไงใช่ใช่3-4แต่ก็ต้องแล้วแต่คุณแม่ดูคุณแม่ไหวเปล่าใช่ไหมเตรียมใจมาเรียบร้อยแล้วเตรียมเงินไว้หรือยังดอกไม้อันนี้ก็ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะฮะอันนี้เรามีการวางแผนไว้แล้วอย่างดีว่าถ้าเกิดมาถึงปุ๊บก็พร้อมที่จะเลี้ยงอย่างดีเลยใช่ครับก็ดูแลอย่างธรรมชาติที่สุดครับอันนี้คือเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายหนูน้อยหมวกสมมุติว่าอีก15ปีครับเขาได้ดูเทปอยากจะบอกอะไรเขาเก็บไว้ให้เขาดูอีก15ปีก็อยากจะบอกว่าจริงๆเมดาเป็นเด็กที่เกิดจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมันมากจริงๆแล้วก็อย่างคุณแม่คุณก้อยเนี่ยเขาประคบประหงมตั้งแต่ดูแลตัวเองศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ตอนแรกเขาจะมีลูกยากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมดาต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มเลยนะเพราะว่าพ่อแม่นี่แบบตั้งใจเกิดจากความรักเกิดจากความตั้งใจอยากให้เขามามีจริงๆใช่แล้วก็ต้องแบบมาแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ก็ยิ่งทำให้เราแบบโอ้รู้สึกภูมิใจที่เราได้บำรุงดูแลตัวเองแต่ตัวเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์ไหมคะเขาไม่เคยป่วยเลยนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยป่วยแม้กระทั่งน้ำมูกยังไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยป่วยไม่เข้าขวบ5เดือนแล้วไม่เคยป่วยไม่ดีจังไม่ป่วยก็ดีแล้วนะไม่ป่วยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็น่าจะแบบใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกกับน้องเมดาแล้วใช่ไหมคุณพ่อเมย์บอกกับคุณแม่ไหมก็จะบอกอะไรดีอ่ะจริงๆบอกทุกวันนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแสดงออกถึงเรื่องความรักผมบอกกูก้อยทุกวันว่าจริงๆมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะเมียนะความสุขทุกวันนี้พูดตรงนี้กล้าพูดตรงนี้เลยว่าตื่นตอนตื่นอ่ะมีความสุขกว่าตอนฝันอีกปกติบางคนฝันแล้วมีความสุขกว่านี่คือตื่นผมตื่นมีความสุขกว่าฝันโอ้ได้ละโชคดีจังเลยครูอะอยากให้ฝากผลงานนะคะเพราะว่าครูก้อยมีเพจที่บอกเล่าเรื่องราวของการมีลูกด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็มีความสุขอยู่กับการสร้างเพจผู้มีบุตรยากนะคะชื่อเพจ Baby and Mom ก็เป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์สำหรับแม่ๆที่ท้องยากนะคะก็เข้าไปติดตามได้ปรึกษาได้ค่ะ Baby and Mom นะคะเข้าไปกดที่ Facebook เนาะ Facebook babyandmom.co.th ครับชื่อเว็บไซต์ก็ชื่อเดียวกันนะครับ Daddy Mommy มันเนี่ยไม่มีอะไรให้มากนะมีแต่ภาพที่จากโซดาพรินติ้งน่ารักมากเลยแล้วก็ให้มามีด้วยคนสวยแบบนี้ก็ต้องได้ดอกไม้สวยๆจ้ะ Gift Flower นะคะ LINE @gift flower ค่ะขอบคุณนะจ๊ะโอ้ถือให้แม่ด้วยอ่ะระวังหน้าลูกโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแค่รับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะคะบ๊ายบายไม่ได้บ๊ายบายนะบ๊ายบายจุ๊บ